นุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยซาร่าคาซิงเกนี่มาตามนัดยอมให้ไม้เซ็นรับรองบุตรวอร์เนอร์ร่อนจดหมายอนุญาตวันเดอร์เฟรมนำเพลงไปร้องสดได้ลูกเก็บเมทินีเชียร์สุดใจแอมแมนด้าคว้ามง3โดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องชอนคานารีโชว์ของวง Red Velvet ในงาน Untact 2020กังนัมเฟสติวัลถูกถอดออกทั้งโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนนะครับในวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะฮะใน Inside News Tonight อยู่กับจีน่าและก็ผมญี่ปุ่นครับทักทายคุณผู้ชมพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งทาง True Inside HD และแอปพลิเคชัน True ID ค่ะหลายๆคนก็พักผ่อนกันเต็มที่แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เริ่มต้นทำงานวันแรกก็ขอให้ทั้งอาทิตย์เนี่ยมีแต่ความสุขแล้วกันนะฮะใช่แล้วนะคะเริ่มเดือนใหม่แล้วพฤศจิกายนนั่นเองนะคะอีก2เดือนเท่านั้นก็หมดปีแล้วสำหรับปีนี้เนาะตอนนี้หลายๆที่เริ่มจะมีการตกแต่งเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่กันแล้วนะนะฮะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับมาดูข่าวแรกกันเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่แล้วก็น้องแม็กซ์เบลด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณไมค์พีรัตน์นะครับก็มีการไปเซ็นรับรองบุตรหลังจากคุณซาร่าเนี่ยก็มาตามนัดแล้วก็มีการยินยอมครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณไมค์พิรัตได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอความเป็นธรรมและขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงเกนี่เมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาครับและคุณซาร่าก็ได้ยื่นคัดค้านจนมีกระแสดราม่าตามมามากมายเลยทีเดียวล่าสุดวันนี้นะครับ2พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทนายต้อมสนิทนะครับทนายส่วนตัวของคุณไมค์เป็นตัวแทนเดินทางเข้ามาไกล่เกลี่ยครับส่วนทางด้านฝั่งของซาร่านะคะเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับทนายกิ่งสิรินรดาค่ะทนายความส่วนตัวโดยการไกล่เกลี่ยนั้นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีค่ะว่าซาร่านั้นจะมีการยินยอมให้ไหมนะคะเซ็นรับรองบุตรแต่สิทธิ์ปกครองร่วมแล้วก็เนื้อหาของคำร้องเนี่ยต้องคุยกันอีกทีศาลเนี่ยจึงนัดไกล่เกลี่ยครั้งในวันที่24ธันวาคมเวลา 9:00 น.ค่ะเดี๋ยวเราตามนี้นะคะเฮ้ยทำไมครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมสองคนเลยขออนุญาตหนึ่งสองทิศทางการคุยไปด้วยดีนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้ทางคุณไม้ไม่ได้เดินทางมาศาลซึ่งคุณเทล่าเดินทางมานะครับซึ่งโอกาสที่จะคุยกันก็น่าจะด้วยดีครับจากท่านไก่เกียร์แล้วเรื่องการรับรองบุตรก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับก็เป็นทางที่ดีคือในทางกฎหมายอะค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะพอรับรองบุตรเสร็จแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ก็จะตามมาก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะยังไงดีจะแบ่งกันยังไงจะช่วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆซาร่าก็พร้อมที่จะเจอไมค์ตลอดเวลาเราก็อยากให้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับลูกเพราะสุดท้ายเราอยากให้ทุกอย่างมันลงเอยได้ดีเราอยากให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกของเราทั้งคู่คืออย่างศาลนะคะศาลเขาก็แจ้งทางคุณไม้แล้วเนาะว่าคุณจะรับรองลูกไหมถ้าคุณรับรองเนี่ยมันจะมีทั้งอำนาจในการเรื่องของอำนาจการปกครองบุตรเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องก็ซึ่งเป็น2เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รอบหน้าจะต้องมานั่งคุยกันว่ายังไงก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทั้งคู่สามารถแบบว่าพูดคุยกันได้มีการตกลงกันได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูรายละเอียดทีหลังว่าจะเป็นอะไรยังไงนะฮะถูกต้องเขาบอกว่ารายละเอียดเนี่ยจะเกิดขึ้นก็หลังจากที่คุณไม้นั้นมีการเซ็นรับรองบุตรเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นนะคะเพียงแต่ว่ามาแสดงเจตจำนงฝ่ายนั้นก็เหมือนกันซึ่งทางสาวซาร่าก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าเจ้าตัวนั้นไม่เคยคิดที่จะกีดกันลูกไม่ให้เจอกับพ่อถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถเอาน้องแม็กเวลไปนอนได้ด้วยตลอดเลยให้สัมภาษณ์แบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นใช่แล้วล่าสุดประมาณ 3-4 วันที่แล้วนะครับคุณไมค์มีการโพสต์รูปใน IG เป็นรูปที่วิดีโอคอลกับน้องแม็กเวลนะครับแล้วก็แคปชั่นเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อนาฬิกาที่สามารถโทรศัพท์
หากันได้ผลก็คือว่าโทรกันทุก5นาทีเลยทีเดียวนะก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมเขาบอกน้องแม็กซ์เวลเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ใช้งานแบบคุ้มอ่ะนะคะมาดูเรื่องนี้กันมากดีกว่าสำหรับดราม่าของ TPN นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมงกุฎฟ้าสายสายสะพายที่หายไปไหนเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนนะคะเมื่อวานนี้ไปเจอกับพี่ลูกเกดมิทินีค่ะก็ต้องไปถามเธอถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะแล้วก็ถามว่ามีปัญหาไหมกับการร่วมงานกับ TPN เพราะต้องบอกว่าพี่ลูกเกดเนี่ยก็มาสอนการเดินแบบให้กับอแมนดาด้วยใช่แล้วก็มีการโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างนะคะต้องไปถามพี่ลูกเกดกันค่ะหลังอแมนดาคว้ามง Miss Universe Thailand 2020นะคะคุณแม่ลูกเกดค่ะผู้ฝึกฝนให้เธอเนี่ยก็ดีใจจนน้ำตาแตกเลยค่ะแต่งานนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็คงงงนะคะแล้วก็มีความคิดว่าเอ๊ะกับคำพูดที่ก่อนอันนี้พี่ลูกเกดได้โพสต์นะคะว่าพังใน Facebook ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประกวดจนเป็นกระแสว่ามีปัญหากับ TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์นางงามเวทีดังกล่าวงานนี้พี่ลูกเกดเนี่ยมีเหตุผลชัดเจนถึงการโพสต์ไปฟังกันค่ะไปดูรถสิคะรถพังค่ะไม่เกี่ยวกับรามงรามาไม่ได้สิไม่ได้สิเราจะไปว่าบ้านเราได้ไงล่ะใช่เปล่าเราก็มาเราก็ทำงานกับบ้านนั้นอยู่เราจะไปว่าเขาได้ไงล่ะคะไม่ได้เราไม่ได้เป็นเด็กแบบนั้นก็ดีใจภูมิใจในน้องมากตั้งแต่น้องได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอเพิ่งมาเจอวันนี้ค่ะเกดเองก็ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นยังไงนะคะเราก็ยังคุมเรื่องของเดิมอยู่ก็คือว่ามงที่3ต้องมาค่ะอย่างตัวน้องต้องมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของแบบถึงจะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอให้ทาง TPN ให้พี่ๆให้วางก่อนว่าน้องจะเทรนนิ่งยังไงแล้วก็แต่ทางเกดเองก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตน้องอยู่แล้วค่ะพี่ปุ้ยกับพี่นาเกดเองก็ยังไม่ได้คุยเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการซัพพอร์ตของน้องเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าการเทรนเนี่ยยังไงก็ต้องให้เกียรติทาง TBN นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ปุ้ยกับพี่นาอยากจะให้เกียรติช่วยเกียรติยินดีอยู่แล้วค่ะยังไงเกียรติยินดีอยู่แล้วคือจะบอกว่าปีที่แล้วนะคะพี่ลูกเกดเนี่ยก็เป็นเอ็กซ์เพรสนะคะในทีมของฟ้าใสแต่เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยพี่ลูกเกดมาเปิดการสอนสถาบันเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะมีสาวอแมนดาสาวเอมมี่นำมาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเธอก็ตัดสินใจว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วก็ไม่เป็นกรรมการในการประกวดภายในปีนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเอ๊ะไปเข้าข้างคนนี้ก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมไปเลยถูกต้องแบบนี้ก็ดีที่สุดนะคะซึ่งผมดูคลิปนะฮะวันที่อแมนดาได้มงพี่ลูกเกดนี่คือกรี๊ดแบบลั่นเลยนะวันนั้นได้มีโอกาสดูไลฟ์พี่ลูกเกดอ่ะก็คือร้องไห้แบบดีใจแบบแทนน้องเลยนะครับผมใช่เพราะว่าเจ้าตัวก็เป็นคนแบบปลุกปั้นขึ้นมาเองสอนเองเลยนะคะครับอ่ะมาดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับคนบันเทิงของเรานะฮะต้องบอกว่าปีนี้คนบันเทิงแต่งงานเยอะมากเลยนะฮะใช่โดยเฉพาะปลายปีนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีก2คู่ต่อไปนี้ครับเขาคุกเข่าขอแต่งงานกันแล้วเป็นแบบร็อกเกอร์ทั้ง2วงเลยไปดูเป็นใครกันบ้างครับปี2020นะครับนับเป็นอีก1ปีที่เหล่าคนบันเทิงเนี่ยพร้อมใจกันสละโสดครับที่ล่าสุดเป็นคิวของนักร้องหนุ่มคุณดิมฮารินสุธรรมจรัสหรือว่าคุณดิมนักร้องนำวงTattoo Colorครับที่เตรียมสละโสดอีกคนแล้วเพราะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวได้ขอแฟนสาวนอกวงการที่ชื่อว่ากวางเนี่ยขอแต่งงานในวันที่ฉลองเนื่องในโอกาสคบกันมา9ปีเต็มครับโดยคนดิมนะฮะได้ทำเซอร์ไพรส์พร้อมกับโพสต์แจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆได้ทราบกันทั่วหน้าโดยมีข้อความน่ารักน่ารักนะครับปนอิจฉาเบาๆด้วยอย่างสุขสันต์วันครบรอบปีที่9ครับแต่ขออภัยด้วยปีหน้าไม่ให้เป็นแฟนแล้วนะจ้าด้านกวางแฟนสาวนะคะก็ได้โพสต์ภาพคู่หนุ่มดิมค่ะพร้อมข้อความนะคะว่า Happy 9 Anniversary พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความแสดงความรู้สึกนะคะบอกว่าอยากจะมีทุกวันแบบนี้ชีวิตไม่ต้องมีอย่างใครเขาอยากจะมีทุกวันแค่เราไม่ต้องการอะไรให้มากมายค่ะซึ่งก็มีเพื่อนๆนั้นเข้าไปแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะให้กับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงกันเยอะเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งคู่รักนะครับที่หวานฉ่ำพร้อมเข้าพิธีวิวาเช่นกันคือคู่ของมือกีตาร์หนุ่มวงเกตสโนวาอย่างคุณนศปนศนะครับที่ได้ขอแฟนสาวนักกราฟิกดีไซเนอร์และนักวาดภาพประกอบอย่างคุณเนอโนไทยขอแต่งงานกันหลังจากคบกันมานาน5ปีแล้วครับซึ่งคู่นี้นะฮะมาแนวแบบเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานริมสระน้ำด้วยธีมสีชมพูสุดหวานฟรุ้งฟริ้งมากๆเลยทีเดียวซึ่งเป็นสีโปรดของฝ่ายหญิงนั่นเองโดยคุณไบรท์เกตสโนวามือกลองของวงนะครับได้โพสต์คลิปตอนที่คุณนศเนี่ยกำลังคุกเข่าขอแต่งงานด้วยนี่เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็พากันกรี๊ดเขินกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ
ายุเพราะฉะนั้นนี่ครับแต่งงานกันแล้วนะครับหลังทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วนะคะนดก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความค่ะว่า she said yes นะคะจากนั้นเพื่อนๆของทั้งคู่เนี่ยก็ที่ไปร่วมยินดีในการทำเซอร์ไพรส์ครั้งนี้นะคะก็พร้อมใจกันโพสต์โมเมนต์ประทับใจตอนที่ทั้งคู่ขอแต่งงานกันอย่างมากมายค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะทั้งท่ามกลางความรักความหวานอบอวลของว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่นี้จนหลายๆคนนั้นต่างอิจฉากันไม่น้อยค่ะต้องบอกว่าสีผมคนนดเนี่ยมันเข้ากับธีมสีชมพูมากเลยผมว่าน่าจะลงทุนย้อมเลยนะใช่ไหมนั่นแหละสีค่ะคุณเนทเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบสีชมพูมากๆตัวเวลเองเขาบอกว่าคุณพ่อของคุณนดเป็นคนทำให้ด้วยนะ มีรูปของยูนิคอร์นด้วยนะคะก็น่ารักมากคู่นี้ส่วนคู่ของคุณดิมแล้วก็คุณกวางนะครับคุณกวางที่โพสต์แคปชั่นไปเนี่ยเป็นเนื้อเพลงนะเพลงแค่เราของพี่ดีแชร์เดทซึ่งเพลงนี้โหหวานลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่เลยนะคะมาดูเรื่องนี้กันมากดีกว่าสำหรับหนุ่มเซนสุวพงศ์นะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของเขาจริงๆหลังจากที่ผ่านตัวมาเป็นอิสระโอ้โหงานเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีแฟนมีติ้งด้วยเป็นการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะคะก็มีการเปิดจองขายบัตรกันไปเรียบร้อยแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตเรามาถามเขาหน่อยนะหลังจากที่มันมีข่าวเมาส์ข่าวลือมาหนาหูเลย บอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหากับคู่จิ้นอย่างหนุ่มซีเรื่องนี้จริงเท็จยังไงไปถามเจ้าตัวค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเซนสุภพงศ์ค่ะจะ งานรุมต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็เป็นนักแสดงอิสระรวมถึงกำลังจะมีงานแฟนมีติ้งเดี่ยวในเร็วๆนี้ด้วยแต่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยถูกเมาส์ว่ากำลังมีปัญหากับอดีตคู่จิ้นอย่างซีพฤกษ์หรือเปล่านะคะซึ่งหนุ่มเซนเนี่ยก็ยืนยันหนักแน่นค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอีกฝ่ายแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมถึงมีข่าวเมาส์ออกมาหากมีคำพูดอะไรไม่สบายใจเนี่ยก็ขอโทษด้วยตนยังเคารพอีกฝ่ายเสมอและเชื่อว่าซีเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นกันค่ะผมถามพี่ซีตลอดว่าพี่ซีโอเคไหมการทำงานนี้ผมถามหมดแล้วซึ่งถ้าฟีดแบ็กกลับมาตอนนี้อย่างผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับพี่ซีโดยตรงเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนกับฟังมาอีกทีนึงจากแบบว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมยังเคารพในทุกอย่างที่พี่ซีทำรวมถึงงานต่อไปพี่ซีด้วยหรือว่าการร่วมงานกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังคงเคารพพี่ซีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือยืนยันว่าไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าร่วมงานในอนาคตก็สามารถได้ส่วนตัวของผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนผมไม่รู้ว่าทางพี่ซียังไงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบถ้าพี่ซีมีอะไรจริงก็มาคุยผมตรงๆก็ได้อะไรเงี้ยถ้าแบบเพราะว่าก็อยากจะคุยเหมือนกันส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมก็ไม่สบายใจที่แบบเหมือนกับฟีดแบ็กมาว่าเหมือนกับทางพี่เขาแบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันก็คือแบบพี่น้องกันอยู่ดีอ่ะยิ่งเราโตในงานมาด้วยกันเราทำงานไปด้วยกันผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันมีมิตรภาพดีๆอะไรเงี้ยส่วนตัวผมไม่อยากให้เสียมิตรภาพดีๆไปจากการที่แบบว่าเอ้ยอาจจะเป็นเพราะคำพูดของผมเองอะไรเงี้ยที่ทำให้พี่เขาไม่สบายใจผมเลยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตรงเนี้ยพี่เขามองว่าผมเหมือนกับแบบว่าพูดผิดหรือพูดไม่ดีผมก็ยังยืนยันว่าผมขอโทษพี่ซีด้วยแล้วผมก็เคารพการตัดสินใจของพี่ซีทุกอย่างอะไรเงี้ยหลังจากนี้ผมก็อาจจะแบบก็อย่างที่บอกว่าเราแบบกลัวเขาไม่สบายใจก็คงอาจจะไม่พูดถึงพี่ซีเพราะว่าเราถ้าพี่ซีโอเคอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงตัวก็เคลียร์ไปเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าพูดไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยแบบน่ารักเหมือนกันตอนนี้หนุ่มเซนก็น่าจะซุ่มซ้อมคอนเสิร์ตเต็มที่เลยนะฮะที่ก่อนเราก็มีสกู๊ปไป ในการซ้อมร้องซ้อมเต้นต่างๆนะครับก็เต็มที่เพื่อแฟนๆแหละเนาะค่ะเราข้ามไปที่สหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกว่าวีคเอนด์ที่ผ่านมามีเรื่องราวน่าเศร้าเกิดขึ้นสำหรับแฟนหนังเจมส์บอนด์นะครับซึ่งชอนคอนเนอรี่เนี่ยได้จากเราไปแล้วนะฮะและมีหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาโพสต์รำลึกไม่ใช่คนบันเทิงสิเป็นคนของวงการเมืองนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเหล่าคนดังมากมายครับที่ไว้อาลัยต่อการจากไปของนักแสดงระดับตำนานชอนคอนเนอรี่ซึ่งล่าสุดนะครับได้มีการเผยออกมาแล้วครับว่าชอนคอนเนอรี่มีอาการของโรคสมองเสื่อมก่อนที่จะเสียชีวิตโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมากล่าวไว้อาลัยและชื่นชมชอนคอนเนอรี่ด้วยโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ทวีตข้อความว่านักแสดงระดับตำนานผู้ล่วงลับเคยผลักดันตัวให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถสร้างกอล์ฟรีสอร์ทของตัวเองที่ประเทศสกอตแลนด์ได้ถึง2แห่งนอกจากนี้ครับชอนคอนเนอรี่ก็ยังเป็นนักแสดงที่มีบุคลิกที่น่าเกรงขามและมีเสน่ห์บนแผ่นฟิล์มอย่างที่จะหาใครมาเทียบเคียงได้
ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชอนคอนเนอรี่เป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์ครับโดนัลด์ทรัมป์นะคะเผยว่าเขานั้นเคยเดินทางไปพบกับชอนค่ะที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะบ้างเป็นบางครั้งซึ่งก็ทำให้ผู้นำสหรัฐเนี่ยได้รู้ว่าชอนนั้นเป็นที่นับถือมากมายแค่ไหนในประเทศนี้นอกจากนี้นะคะทรัมป์เองเนี่ยก็ยังชื่นชมตำนานนักแสดงเจ้าของบทเจมส์บอนด์คนแรกด้วยค่ะว่าเป็นนักแสดงในดวงใจคนหนึ่งเพราะว่าเล่นหนังได้สมบทบาทไม่ว่าจะเล่นเป็นตัวละครแบบไหนก็ตามโดยทรัมป์นะคะได้ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของตำนานนักแสดงผู้ล่วงลับด้วยพูดถึงทรัมป์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยิ่งใกล้ถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยต่อไปมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการดีเบตนะครับก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นครับซึ่งก็รวมถึงคนดังในวงการบันเทิงฮอลลีวูดด้วยที่ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ครับโดยในคืนวันฮาโลวีนที่ผ่านมานะฮะจิมแคร์รีได้มีการแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้นี่แหละเลียนแบบโจไบเดนนะครับผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐคนต่อไปจากพรรคเดโมแครตผ่านทางรายการ Saturday Night Liveโดยจิมแคร์รีนะครับบอกว่าถ้าหากคุณเป็นคนอเมริกันส่วนใหญ่คุณจะต้องตื่นเต้นกับการลงคะแนนโหวตครั้งนี้เอามากๆแน่ๆแต่สิ่งที่คุณจะต้องตื่นเต้นจนถึงขั้นอกสั่นขวัญแขวนแน่นอนก็คือผลของการเลือกตั้งครับซึ่งการสวมบทเป็นโจไบเดนรวมถึงการเล่นมุกตลกของจิมแคร์รีก็ได้สร้างความประทับใจให้กับโจไบเดนตัวจริงด้วยนะฮะในส่วนของนักแสดงสาวเคทแมคคินนอนครับก็ได้เข้ามาสวมบทเป็นฮิลลารีคลินตันด้วยซึ่งก็สร้างสีสันนะครับให้สนุกสนานให้ฮาให้กับผู้ชมในค่ำคืนวันฮาโลวีนได้เป็นอย่างดีทีเดียวทางด้านสตีวีวันเดอร์นะคะได้เดินทางกลับไปยังเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนค่ะซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงคอนเสิร์ตเป็นการสนับสนุนโจไบเดนที่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะในการแคมเปญให้การสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งให้กับทางผู้สมัครตัวแทนจากพรรคเดโมแครตคนนี้โดยสตีวีนะคะที่มีความเชื่อมั่นว่าโจไบเดนนั้นจะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ก็ได้บอกกับชาวอเมริกันกลุ่มขวาจัดค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าให้ถอยหลังกลับไปสแตนด์บายยอมรับความพ่ายแพ้ล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยในส่วนของสตีวีนั้นถือว่าเป็นคนดังที่ยืนอยู่ข้างพรรคเดโมแครตมาโดยตลอดโดยเขามักจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าร่วมงานอีเวนต์นะคะเพื่อสนับสนุนพรรคนี้อยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมแคมเปญหาเสียงให้กับบารักโอบามาในปี2008และปี2012ค่ะรวมถึงแคมเปญหาเสียงให้กับฮิลลารี่คลินตันนะคะในปี2016ด้วยส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้สตีวีวันเดอร์นะคะก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียวค่ะถ้าใครติดตามการดีเบตที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผลคะแนนของโจไบเดนน่ะนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้ไปรู้ข่าวมาด้วยว่าทีมทนายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลาออกยกทีมเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทรัมป์เปรี้ยวกราดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คะแนนเสียงว่าดูท่าจะไม่ค่อยดีนะฮะนั่นน่ะสิคะก็เดี๋ยวรอเวลาอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ทราบกันแน่นะคะปีนี้สนุกเขาบอกว่าการที่มาจับมาให้2คนนี้มาแข่งกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ที่สูสีนะคะก็ต้องมาคอยลุ้นกันมาดูเรื่องราวของครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวนี้กันมากดีกว่านะคะสาวจีจี้ฮาดิดค่ะเธอได้มีการโพสต์รูปลูกเป็นครั้งแรกนะคะผ่านทาง IG Story ด้วยค่ะในวันนี้นะคะจีจี้ฮาดิดค่ะได้โพสต์รูปครอบครัวนะคะที่ประกอบไปด้วยคนรักอย่างหนุ่มเซนต์มาลีกนะคะคุณพ่อมือใหม่ที่กำลังอุ้มลูกสาวคนแรกของทั้งคู่อยู่ค่ะผ่านทาง IG Story นะคะโดยรูปครอบครัวรูปนี้จีจี้เนี่ยได้ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่วันฮาโลวีนที่ผ่านมาแล้วแต่เพิ่งจะมาแชร์ให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันในวันนี้ค่ะโดยคุณแม่จีจี้นะคะได้ใช้รูปตัวการ์ตูนในการเซ็นเซอร์หน้าลูกสาวที่คลอดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเอาไว้ด้วยในรูปนี้นะคะจีจี้ฮาดิดนั้นแต่งตัวเป็นชุดบอดี้สูทเพื่อเลียนแบบตัวละครเป็นซามัสเอรันนะคะซึ่งเป็นตัวละครจากวิดีโอเกมเมสทรอยค่ะส่วนเซนมาลิกนะครับที่ออกสื่อน้อยมากๆก็ฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วยการแต่งตัวเลียนแบบชุดยูนิฟอร์มนักเรียนของบ้านสลิธีรีนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ครับครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกที่จีจี้ฮาดิดโพสต์รูปของลูกสาวที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมาในเวลานี้ให้แฟนๆได้เห็นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าแฟนๆก็ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวนะฮะซึ่งยังเป็นทารกตัวน้อยๆของคุณแม่จีจี้ฮาดิดแล้วก็คุณพ่อเซนอยู่ดีเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นเลยนี่นะฮะมีการปิดบังใบหน้าของลูกสาวเอาไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็กและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์สำหรับเด็กด้วยครับ
เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะความปลอดภัยของเด็กๆเนี่ยต้องมาก่อนแต่จะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เคยโพสต์รูปแล้วนะคะเป็นรูปที่ลูกสาวจับมือคุณพ่อคือหนุ่มเซนต์มารีนั่นเองรูปนี้นะคุณผู้ชมคนกดไลค์13ล้านไลค์เลยทีเดียวนะคะเยอะมากๆเลยสำหรับครอบครัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวซูเปอร์สตาร์แหละใช่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการโพสต์รูปของลูกสาวแบบเห็นหน้ามีการแต่งตัวเนี่ยคนต้องกดไลค์เยอะกว่านั้นแน่นอนคนก็รอดูว่าลูกสาวหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงใช่ไหมครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดโตกว่านี้นิดนึงเนี่ยน่าจะเห็นกันแหละแน่นอนปิดท้ายช่วงนี้นะครับเรื่องราวที่น่าตกใจนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ออกมาประกาศนะครับว่าพระองค์ทรงติดโควิด-19ซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับมีการประกาศจากทางอังกฤษนะครับว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงประชวรเป็นโควิด-19ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับในวันนี้นะครับทางสำนักพระราชวังอังกฤษได้เปิดเผยครับว่าเจ้าชายวิลเลียมได้ทรงประชวรด้วยโรคโควิด-19มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วโดยเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ย กันกับที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พระบิดาทรงประชวรด้วยโรคโควิด-19ด้วยเช่นกันโดยในระหว่างที่ทรงประชวรเจ้าชายวิลเลียมไม่ประสงค์ให้ประชาชนอังกฤษได้รับทราบถึงอาการประชวรเนื่องจากไม่ต้องการให้ประเทศหวาดวิตกกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ที่ในช่วงเวลานั้นมีการแพร่ระบาดในอังกฤษอย่างหนักครับในช่วงที่เจ้าชายวิลเลียมนะคะทรงประชวรพระองค์ทรงแยกกักพระองค์เองในที่ประทับค่ะซึ่งทางคณะแพทย์หลวงนะคะได้ถวายการรักษาจนกระทั่งพระองค์หายดีโดยในช่วงที่มีอาการกำเริบมากๆนะคะเจ้าชายวิลเลียมทรงหายใจลำบากอย่างมากค่ะซึ่งช่วงที่ประชวรหนักๆนะคะก็ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับคนรอบพระวรกายเป็นอย่างมากค่ะแต่ด้วยพระพลานามัยนะคะที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็ทำให้พระองค์นั้นทรงหายจากโรคโควิด-19ได้โดยในระหว่างที่ทรงประชวรพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปกตินะคะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรัดกุมค่ะหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ครับได้รายงานข่าวว่าในปีนี้เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนรวมถึงเจ้าชายอาชีในวัย17เดือนจะไม่ทรงเดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษในเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากดัชเชสแห่งซักเซ็กซ์จะต้องขึ้นศาลในกรณีที่พระองค์ได้ส่งฟ้องหนังสือพิมพ์ The Mail on Sunday ในข้อหาตีพิมพ์จดหมายที่พระองค์ทรงส่งให้กับพ่อโทมัสมาร์โกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการขึ้นศาลจะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าสาเหตุที่ทำให้เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนนะคะรวมถึงเจ้าชายอาชีนั้นจะไม่ทรงเดินทางกลับอังกฤษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้นั้นเป็นเพราะว่าเมแกนพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่จะทรงเตรียมความพร้อมในการขึ้นศาลค่ะเพื่อไต่สวนในคดีนี้อย่างเต็มที่เนื่องจากพระองค์นั้นทรงต้องการที่จะชนะคดีนี้ให้ได้ค่ะโดยการยืนยันจากทางโฆษกส่วนตัวของทั้งเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายานะคะทำให้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปจะยุคแห่งอจินบราจำไม่ได้ทรงพบปะกับเจ้าชายอาชีพโดยทั้งสองพระองค์นั้นไม่ได้พบกันกับพระราชปนัดดาเนี่ยมาเป็นระยะเวลาราวๆ1ปีแล้วค่ะนับตั้งแต่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะพระชายารวมถึงเจ้าชายอาชีพนั้นได้เสด็จมายังประเทศแคนาดาในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะจะบอกว่าในช่วงวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางอังกฤษก็ประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นครั้งที่2แล้วเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนะครับก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์กันต่อไปแล้วก็ภาวนานะครับให้มีวัคซีนเนี่ยออกมาเร็วๆที่สุดเลยนะฮะจะดีมากๆเลยนะตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเจอกับคุณแม่คนสวยนะครับคุณวิกกี้สุนิสาที่ออกมาบอกแล้วนะครับว่าชื่อของลูกชายคนที่2เนี่ยชื่อว่าอะไรนะฮะรวมไปถึงครอบครัวของคุณอ้วนรังสิตเนี่ยก็กักตัวทันทีเลยนะครับตามมาตรการของทางรัฐหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยทั้งครอบครัวเลยนะครับติดตามกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะโดยในงานของพี่ลูกเกดมิทนีเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่วิกกี้สุนิสาก็ไปร่วมงานด้วยจะบอกคุณแม่โอ้โหออร่ากระจายเลยท้องลูกคนที่2ก็ยังคงสวยอยู่นะคะเห็นว่ามีการตั้งชื่อลูกแล้วด้วยเป็นลูกชายนะคะชื่ออะไรเอ่ยคุณแม่ไปถามคุณแม่กันดีกว่าค่ะตรงไหนวะ
หลังแพ้ท้องหนักมากในช่วงแรกนะคะล่าสุดค่ะคุณแม่คนสวยอย่างพี่วิกกี้สุนิสานะคะก็ไม่มีอาการแพ้ท้องแล้วค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็เผยว่าสุขภาพครรภ์ล่าสุดให้ได้ฟังกันและยังเล่าถึงที่มาของชื่อลูกชายคนที่2ด้วยนะคะว่าพอรู้สึกเรียกแล้วเนี่ยลูกหล่อขึ้นมาทันทีเลยค่ะเลยตั้งชื่อนี้งานนี้ทำเอาหลายคนนะคะที่อยากจะเห็นว่าน่ารักขนาดไหนซึ่งกำหนดคลอดเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะประมาณ5เดือนกว่าใช่ค่ะหายแพ้แล้วค่ะแต่ช่วง3เดือนแรกแบบหนักท้องมีแพ้หนักแพ้หนักค่ะก็อาเจียนทุกวันตอนนี้ไม่แพ้แล้วทานได้ทุกอย่างใช่ค่ะอันนี้ตอนนี้คือทราบเพศทราบอะไรดีทราบแล้วค่ะเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายตอนแรกคิดว่านึกว่าจะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นผู้ชายก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าทริสตินเขาอยากได้น้องชายมากเพราะว่ารอบตัวเขามีแต่ผู้หญิงซะส่วนใหญ่ชื่อไทเลอร์ค่ะไทเลอร์ที่มาที่ไปจริงๆแล้วต้องการชื่อเป็นตัวทีให้เข้ากับตัวพี่ชายเขาก็คือทริสตินกับไทเลอร์ก็เลยคิดว่าไทเลอร์เป็นชื่อที่กี่พี่ชายเลือกล่ะคะเป็นชื่อรู้สึกเป็นชื่อที่หล่อชื่อไทยังค่ะอาจจะยากกว่านิดนึงกี่ไม่ค่อยเก่งชื่อไทยต้องไปดูหมอดูอะไรให้เช็คเริ่มน่าจะไม่ค่ะน่าจะเป็นชื่อที่กี่พี่ชายชอบมากกว่าก็เหมือนทริสตินชื่อตรินเนี่ยค่ะก็เป็นชื่อที่เลือกกันเองหล่อจริงๆนะคะน้องไทเลอร์นะเขาบอกว่าน้องตินเนี่ยเป็นคนอยู่ๆก็คือเรียกขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่เอ้ยชื่อนี้ดีอยู่เหมือนกันก็เลยเอามาตั้งชื่อลูกชายคนที่2เลยตอนแรกที่บอกว่าพูดชื่อแล้วดูหล่อนึกว่าชื่อน้องแฮนซัมอะไรเงี้ยแต่พูดเอ้ยดูหล่อแฮนซัมไปเลยไม่ล่ะตรงตัวไปเลยแต่ฝรั่งอาจจะงงนะนะคะแต่จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโพสต์รูปน้องตินลูกชายคนโตใช่ไหมโอ้โหแฟนๆเข้าไปกดไลค์กันเพียบหลายๆคนเนี่ยขอสมัครเป็นลูกสะใภ้แล้วนะจองเอาไว้ก่อนเลยใช่ไหมโตขึ้นมาหล่อแน่นอนนะครับผมแน่นอนมาดูอีกหนึ่งครอบครัวนะครับซึ่งคุณอ้วนรังสิตก็มีการเดินทางไปที่เกาหลีไปหาภรรยาคุณม่วงแล้วก็ลูกตัวน้อยๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยทั้ง3คนแล้วแล้วก็มีการกักตัวตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดเลยนะครับคุณอ้วนรังสิตนะครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยพร้อมกับภรรยาคุณมะม่วงนะฮะแล้วก็น้องลูกชายอย่างน้องพักโรฮางานนี้ครับทำตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสระบาดเรียบร้อยโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัวมาแล้ว3วันด้วยกันและผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะครับก็ออกมาเรียบร้อยคือไม่พบเชื้อแต่อย่างใดครับกลับมา3คนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงแรมอ่ะครับถามตัวแฟนผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่จริงๆแล้วก็เขาก็จริงๆเขาบอกอยากให้ผมกลับมาคนเดียวมากกว่าครับแต่ว่ามันก็เหมือนคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้ววางแผนกันมาแล้วอะไรเงี้ยมันตอนนั้นที่บอกเนี่ยคือวางแผนมาเกือบจะ 100% แล้วอ่ะก็เลยแบบมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะมันครับแล้วก็อยากจะให้ลูกมาเจอพ่อแม่ผมด้วยอะไรเงี้ยครับครับช่วงหลังจากนี้ก็จะยังไงก็แล้วแต่เขาอะครับห้องที่อยู่ที่นู่นอะมันก็เป็นห้องเล็กๆประมาณ50กว่าตารางเมตรการใช้ชีวิตมันจะอึดอัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวผมนะเพื่อนครับแล้วตอนนี้น้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีใช่ไหมครับเพื่อนครับก็ดีครับไม่ได้ก็ปลอดภัยดีครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เช็คโควิดกันไปก็ผลออกมาก็นิเกทีฟเป็นหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวางแผนที่จะอยู่ให้ครอบครัวอยู่เมืองไทยยาวขนาดไหนครับพี่อ้วนตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3เดือนนะครับเพราะว่าผมกำลังให้มะม่วงทำวีซ่าแต่งงานให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้มีส่งความห่วงใยกันเข้ามานะครับก็ดีใจครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามครอบครัวเราครับผมครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับเพื่อนครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับส่วนการวางแผนเรื่องของการศึกษาของลูกชายนั้นนะคะพี่อ้วนเนี่ยก็เผยว่าอยากให้เรียนที่ประเทศเกาหลีค่ะอ๋อคือวีซ่ายังไม่เรียบร้อยด้วยนะฮะเพราะถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะอยู่ได้นานกว่านี้แล้วก็สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ด้วยนะฮะใช่ก่อนหน้านั้นพี่มะม่วงเนี่ยก็ต้องไปกลับประเทศไทยเกาหลีเนี่ยทุกๆ3เดือนด้วยนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยชอบมากเลยมีคอมเมนต์เข้าไปถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าพักโรฮาพี่อ้วนก็บอกไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยนึกเลยว่าชื่อนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรแฟนคลับก็บอกเอางี้โรฮาก็มาจากรังสิตนะคะส่วนฮาเนี่ยก็คือมาจากยอนซอนไงพี่อ้วนบอกโอเคไอเดียนี้ดีก็เลยรู้ว่าที่มาที่ไปของชื่อนี้อาจจะมาจาก
คำนี้ก็ได้คือคนที่ตั้งชื่อเขาไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มีคนอื่นมาบอกให้สุดยอดเลยนะเป็นไอเดียไปแต่เห็นนะครับเมื่อช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมาเนี่ยทางเกาหลีใต้ก็มีการประกาศปิดพวกผับบาร์หมดเลยแต่ไม่มีภาพที่คนไปออแอร์บนถนนกันเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับผมน่าเป็นห่วงเนาะค่ะมาดูเรื่องราวของพี่เบนซ์บุญญาพรกันดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีโรคจิตใดเล็กมานะคะโหต่างๆนานาข้อความเยอะมากๆบางข้อความเนี่ยเป็นข้อความที่คุกคามทางเพศด้วยนะคะล่าสุดพี่เบนซ์บอกตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะฟ้องร้องแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้นะคะเคยออกมาโพสต์ใน IG ค่ะว่าโดนโรคจิตนั้นคุกคามด้วยการส่งรูปโป๊มาให้บ่อยๆจนถึงขั้นประกาศว่าจะไม่ขอทนแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวเบนซ์บุญญาพรล่าสุดพอเจอตัวก็เลยขออัปเดตเรื่องนี้นะคะเธอก็เผยว่ายังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาจัดการด้วยตัวเองเลยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะดำเนินการต่อไปแน่นอนค่ะกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะแล้วก็จะดำเนินการแบบขอห้องว่างๆก่อนเพราะตอนนี้งานตัวเองก็ล้นมากเลยค่ะเหมือนกับว่าตอนนี้ก็ทำชานมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงมันเหมือนกับยังไม่มีใครช่วยอะค่ะแต่ว่าก็คือรวบรวมเอกสารหลักฐานไว้แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการยังไงก็เดี๋ยวจะบอกพี่ๆทุกคนว่าเป็นยังไงค่ะไม่ได้เช็คหรืออะไรเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแฟนคลับแหละที่ส่งมาซะส่วนมากว่ามันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรู้สึกว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันกระทบกับการใช้ชีวิตส่วนตัวไหมแบบอย่างที่เราลงชุดว่ายน้ำเราก็อยากลงแหละแต่ว่าทำไมคนอาจจะมาโฟกัสว่าเพราะเราลงหรือเปล่ามันเลยต้องเป็นแบบก็เกี่ยวค่ะแต่ว่าอยากให้เข้าใจเหมือนกันว่าคือเราคือมันไปทะเลอ่ะจะแบบให้เราใส่อะไรอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบมองว่าอันนี้มันก็คืองานของเราอีกงานนึงอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าโอ้โชว์จนน่าเกลียดหรือขนาดนั้นแต่ก็คือเราก็มีมุมมองในลักษณะที่เราไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะให้ใส่แบบว่าคอเต่าปิดถึงคอหอยก็เป็นไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะมันก็สุดแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนแบบขึ้นในทวิตเตอร์ไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่เบนก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักแสดงคนอื่นแบบโดนเหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันแบบว่าเอ้ยพอมันมีน้องมันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆเขาส่งกันมาเยอะด้วยอะค่ะแล้วก็คำพูดคำจามันดูแบบไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคนที่ไปแบบว่าคอมเมนต์หรือวิจารณ์ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคือยังไงถ้าเราทำดำเนินคดีแล้วอ่ะเราก็จะเอาแบบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอนะคะถามว่ามันแรงขนาดไหนนะคะพี่เบนบอกบางข้อความเนี่ยพูดออกไม่ได้เลยนะคะโหรุนแรงมากจริงๆบางอันก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามมาถึงบ้านถ้าเกิดไม่กลับเวลานั้นเวลานี้คือจะบอกว่าเรื่องราวของการที่โรคจิตเนี่ยส่งมาคุกคามนะคะดาราบางคนเขาก็จะตัดสินใจลบไปบล็อกไปก็จบปัญหาไปแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักมากจริงๆเนี่ยฟ้องร้องก็จะดีที่สุดนะคะใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าบอกว่าจะมาบุกถึงที่บ้านไปรอที่นั่นที่นี่เนี่ยผมว่าอันนี้อันตรายก็ต้องระวังตัวเองเอาไว้อันนี้ดีที่สุดเลยนะฮะแต่หลังจากคุณเบนซ์เนี่ยเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวนะครับก็มีการรับงานที่มันเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นนะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยนะครับผมถูกต้องแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเหมือนจะโสดด้วยนะโสดแล้วเหรอจีน่าได้ยินมาอ้าวจริงเหรอล่าสุดนี่นักข่าวไปถามเหมือนว่าจะมีการแต่งงานปีหน้าไหมมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าใช่ป่ะนั่นแหละนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวฝากพี่ๆนักข่าวไปถามอีกรอบนึงแล้วกันนะคะมาดูเรื่องราวของสาวคนนี้กันมากดีกว่า Wonder Flame นะคะหลังจากที่เป็นคดีกันตั้งแต่ปีที่แล้วและกับทางค่าย Warner Music นะคะล่าสุดค่ะทาง Warner Music นะคะล่อนจดหมายออกมาบอกนักข่าวทุกคนเลยว่า11เพลงของ Wonder Flame นะคะตกเป็นของทางค่ายค่ะกลายเป็นเรื่องพิพาทตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสำหรับกรณีนักร้องสาวเฟรมสุภัชยานะคะกับค่ายเพลงดังค่ะหลังมีข่าวว่าค่ายดังนั้นฉีกสัญญานักร้องต่อมานะคะเฟรมก็ออกมาสัมภาษณ์ว่าไม่เคยเซ็นสัญญาแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือผลงานเพลงที่ต้องหาข้อตกลงกันนะคะว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของใครค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ Warner Music ค่ะร่อนจดหมายถึงสื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์11เพลงนะคะที่ทาง Warner Frame นั้นแต่งแต่ให้สิทธิ์นั้นเจ้าตัวนำไปใช้ร้องหากินได้แต่ไม่ให้บันทึกซ้ำค่ะโดยเนื้อหานะครับมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้ครับบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัดขอเรียนแจ้งให้ทราบว่างานเพลงทั้งหมดที่นางสาวสุภัชยาสุขใบเย็น Wonder Frame และหรือบุคคลอื่นใดได้สร้างสรรค์เนื้อร้องและทำนองระหว่างที่ได้ทำ Recording Artist Term Sheet ฉบับลงวันที่30ตุลาคม2560รายชื่อเพลงทั้งหมด11เพลงถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวนับตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2560โดยนางสาวสุภัชยาสุขใบเย็น Warner Frame ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเพลงข้างต้นเพื่อการขับร้องเพลงสดเท่านั้น
ไม่สามารถนำไปบันทึกซ้ำและหรือทำเป็นต้นฉบับสิ่งบันทึกเสียงและภาพครับจากนั้นนะคะภายใต้สัญญาเนี่ยภายใต้จดหมายที่ร่อนออกมายังเขียนด้วยนะว่าหากผู้ใดที่ต้องการที่จะใช้ลิขสิทธิ์เพลงต่างๆนะคะให้ติดต่อกับทางค่ายโดยตรงพอทำไม่ติดต่อนะฮะมีคนไปเจอเนี่ยก็โดนแน่นอนโดนปรับตามที่เขามีกำหนดเอาไว้นะครับผมเราข้ามไปที่ฝั่งเกาหลีใต้กันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีการบันทึกเทปไปแล้วสำหรับOntact 2020 Gangnam Festival นะครับก็มีรายชื่อศิลปินมากหน้าหลายตาขึ้นไปบันทึกเสียงกันบันทึกภาพเนี่ยแต่ล่าสุดนะครับวง Red Velvet โดนถูกถอดการแสดงออกทั้งหมดเลยเพราะว่าไอรีนนะฮะถูกออกมาแฉถึงพฤติกรรมของเธอครับการถูกแฉเรื่องการพูดจาไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมวงของไอรีนนะครับหรือว่าแพจูฮอนแห่งวง Red Velvet นอกจากว่าจะส่งผลกระทบต่อตัวไอรีนเองครับที่ถูกถอดโปสเตอร์โฆษณาสกินแคร์ที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ไปในสัปดาห์ที่แล้วพฤติกรรมเฉาของเธอครับก็ยังส่งผลกระทบต่อวง Red Velvet ทั้งวงอีกด้วยเพราะล่าสุดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ SBS ได้ตัดการโชว์บนเวทีของวง Red Velvet ในงาน Ontact 2020 Gangnam Festival ครับที่มีการบันทึกเทปเอาไว้ในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการออกอากาศในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ทิ้งไปทั้งหมดเลยวง Red Velvet นะคะได้นำเพลงฮิตอย่าง Psycho ค่ะ Bad Boy และอึมฮาอึมฮานะคะมาแสดงในโชว์แต่ก็ได้ถูกทางสถานีโทรทัศน์ SBS ค่ะตัดโชว์ของวงนะคะออกจากการออกอากาศหมดทุกเพลงค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลกระทบมาจากพฤติกรรมเช้าของไอรีนโดยตรงโดยในตอนนี้ผู้บริหารของทางค่าย SM Entertainment นะคะกำลังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เร็วที่สุดก่อนที่วง Red Velvet นั้นจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ค่ะอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ถือเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการเพลงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือการตัดสินใจประกาศจบการศึกษาจากวง EXILE ของอัตสึชิครับเพื่อที่เจ้าตัวจะได้โฟกัสเวลาที่มีทั้งหมดหลังจากที่ออกจากวงไปแล้วเนี่ยเพื่อทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวโดยการตัดสินใจขอจบการศึกษาของอัตสึชิถือว่าช็อกความรู้สึกของแฟนเพลงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าศิลปินหนุ่มคนนี้เนี่ยเดบิวต์ด้วยการเป็นนักร้องในซิงเกิลเพลง Your Eyes Only ของวง EXILEในเดือนกันยายนปี2001ครับหลังจากนั้นอัตสึชิก็ได้ร้องเพลงให้กับวง EXILE เป็นจำนวนราว200เพลงและมีส่วนร่วมในการทำอัลบั้มให้กับวงรวม11ชุดด้วยกันแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตอีก15ทัวร์ครับในระหว่างการกักตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้อัตสึชิค่ะได้มีเวลาในการทบทวนความคิดของตัวเองว่าอยากทำอะไรต่อไปซึ่งสิ่งที่เขานั้นอยากทำมากที่สุดก็คือการเป็นศิลปินเดี่ยวส่งผลให้เขานะคะตัดสินใจขอจบการศึกษาจากวงค่ะซึ่งจะทำให้เขานั้นไม่มีส่วนร่วมในการฉลองเดบิวต์ครบรอบ20ปีของวงในปีหน้านี้ค่ะส่วนผลงานของหนังสือที่มีชื่อว่าทรายของอัตสึชินะคะจะวางจำหน่ายให้แฟนๆได้ซื้อกันในวันที่12พฤศจิกายนนี้จบการศึกษาจากวงไปนะครับเพื่อจะไปโฟกัสงานเพลงเดี่ยวแฟนๆก็ไม่ต้องใจหายกันนะฮะรอติดตามผลงานของคนนี้ได้เลยนะฮะใช่นะคะส่วนเรื่องไอรีนนี่ก็ต้องบอกว่าพอหลังจากที่มันมีข่าวออกมาเนี่ยก็เหมือนเธอก็ยอมรับไกลๆนะเพราะว่าเธอก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านทาง Instagram นี้ร่ายยาวเลยซึ่งคนที่โดนด่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำได้แต่ยืนนิ่งๆนะพี่ปุ่นโดนด่า20นาทีนะโอ้แรงเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้นะคะมาดูข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าจริงๆที่เกิดขึ้นกับทางวงการฮอลลีวูดนะคะต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับทั้ง3ท่านเลยล่ะค่ะเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะชาลส์คารอนค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการการสร้างนะคะทั้งในวงการภาพยนตร์และวงการโทรทัศน์ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากหนังดราม่าเรื่อง Field of Dreams เมื่อปี1990ค่ะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งในวัย73ปีในส่วนของหนังเรื่อง Field of Dreams นะคะที่นำแสดงโดยเควินคอสเนอร์ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาใหญ่สุดอย่างสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในยุค90ด้วยค่ะในส่วนของหนังชื่อชาลส์กอร์ดอนมีส่วนร่วมในการอำนวยการสร้างด้วยนะครับก็จะมีอาทิเรื่อง Die Hard ภาคแรกและภาค2หนังดราม่าฟอร์มเล็กที่ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์เรื่อง October Sky ที่นำแสดงโดยแจ็คจิลเลฮานรวมถึงหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง Waterworld ครับ
ส่วนซีรีส์ที่ชาลส์กอร์ดอนได้ร่วมอำนวยการสร้างด้วยก็จะมีอย่างเรื่อง Lone Star และซีรีส์ฮิตแห่งยุค80เรื่อง Just Our Luck โดยเรื่องหลังสุดนี้ชาลส์กอร์ดอนรับหน้าที่เขียนบทซีรีส์ด้วยตัวเองถึง13ตอนที่2นะคะทางสำนักข่าวไรตี้ค่ะได้รายงานข่าวว่านักแสดงหนุ่มเอ็ดดี้แฮสเซลนะคะซึ่งมีผลงานการแสดงในหนังเรื่อง The Kids Are Alright ในปี2010นะที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยได้เสียชีวิตลงแล้วในวัยเพียง30ปีเท่านั้นค่ะหลังจากที่เอ็ดดี้นะคะถูกยิงที่รัฐเท็กซัสในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการถูกอาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตนะคะทำให้นักแสดงหนุ่มที่ร่วมแสดงในซีรีส์แนวไซไฟเรื่อง Surface ของทางสถานีโทรทัศน์ NBC เสียชีวิตนั้นนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเท็กซัสกำลังอยู่ในระหว่างของการสืบสวนค่ะเอ็ดดี้ฮัสเซลครับเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี1990ที่เมืองคอชิคานารัฐเท็กซัสโดยเขามักจะได้รับบทสมทบเล็กๆในหนังหลายเรื่องก่อนที่จะได้รับบทเด่นในหนังเรื่อง The Kids Are All Alright ที่นำแสดงโดยมาร์ค รัฟฟาโลและจูเลียน มอร์ในปี2010โดยหนังเรื่องนี้นะครับได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยต่อกันที่ท่านสุดท้ายนะคะนั่นคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเกาหลีค่ะในวันนี้ก็คือการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะของดาวตลกชื่อดังพักจีซอนที่เสียชีวิตในวัยเพียง36ปีภายในบ้านพักพร้อมกับแม่ของเธอค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้พบร่างของเธอและแม่ภายในบ้านพักซึ่งอยู่ในกรุงโซลในเวลาเกือบ14นาฬิกาโดยคุณพ่อของพักจีซอนนะคะได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อภรรยาและก็ลูกสาวได้ค่ะโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพักจีซอนและแม่ของเธอก็หมดลมหายใจแล้วจากการสืบสวนสถานที่เกิดเหตุนะครับไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมส่วนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าพักจีซอนอยู่ในระหว่างการรักษาตัวโดยมีคุณแม่มาอาศัยอยู่เป็นเพื่อนเพื่อดูแลเธอแต่ท้ายที่สุดครับก็กลับเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้ขึ้นกับทั้งคู่โดยสำนักข่าวยอนฮับเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงสืบสวนถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงของทั้งคู่อยู่แต่ก็คาดการว่าการเสียชีวิตของพักจีซอนและคุณแม่เกิดจากการฆ่าตัวตายครับทางด้านของพักจีซอนเธอเคยเป็นพิธีกรรายการดังอย่าง Weekly Idol และยังเป็นพิธีกรในรายการ NCT World โดยเธอเข้าสู่วงการในปี2007เพื่อทำงานให้กับรายการของทางสถานีโทรทัศน์ KBSและเคยเป็นพิธีกรให้กับกลุ่มศิลปินไอดอลหลายวงซึ่งก็รวมถึงวงอย่าง NCT และ Red Velvet ด้วยทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสุดซึ้งเลยค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังไงสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง LINE @ของเรานะครับสแกน QR Code เลยนะฮะหรือว่าจะพิมพ์นี่เลยข้างล่างก็ได้นะครับรวมไปถึง Facebook นะครับ Twinsight HD แล้วก็ YouTube Two Visions Official ครับอีเมลนะคะ twinsighthd@twoclub.co.th ค่ะรวมถึง True ID Application นะคะแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้ซีน่ากับพี่ญี่ปุ่นต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ